สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับก็วันนี้ผมมาอัดรายการนะครับตรงกับวันที่2พฤศจิกายน2563นะครับเป็นคลิปแรกนะครับเลขนำโชคจากราศีนะครับก็เป็นประจำทุกครั้งนะครับที่หลังจากลอตเตอรี่ออกไปเนี่ยผมก็จะมาจัดรายการเพื่อจะมาอัปเดตตัวเลขที่ออกไปในงวดก่อนแล้วก็นำตัวเลขในงวดใหม่นำมาฝากท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนำตัวเลขไปประกอบการพิจารณาในการเสี่ยงโชคนะครับในการที่จะไปซื้อลอตเตอรี่หรือว่าท่านผู้ชมก็จะนำเลขที่ผมได้ไกด์ไลน์เป็นแนวทางเนี่ยนำไปประกอบกับตัวเลขที่ท่านผู้ชมนะครับสนใจแล้วก็นำไปวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆนะครับก็จัดแบบนี้มาประมาณ 4-5 ปีแล้วนะครับก็ก่อนอื่นเรามาคุยกันถึงงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับตัวเลขที่เพิ่งออกไปนะครับเลข2ตัวเลขท้ายนะครับเลขท้าย2ตัวนะครับออก40นะครับแล้วก็เลขท้าย3ตัวบนนะครับรางวัลที่1ออก404นะครับก็เลข4แรงมากเลยดาวพุธนะครับรวมถึงเลข0ดาวมฤตยูด้วยนะครับเลขที่ออกไปเนี่ยเอาเป็นว่าผมว่าเขาเรียกว่าตายกันทั้งอำเภอก็ต้องเป็นเหมือนเป็นเพลงนะอะไรนะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะครับอันนี้ก็คือถ้าเลขชุดที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผมว่าตายกันทั้งตำบลตายกันทั้งอำเภอเลยนะในซอยบ้านผมเมื่อก่อนหวยออกเนี่ยนะคุยกันลุ้นกันแต่พอหวยออกมาเนี่ยเงียบทั้งซอยเลยนะครับก็มีนะครับท่านที่มีโชคมีดวงเนี่ยนะครับที่จะถูก0440เนี่ยก็พอมีนะแต่น้อยมากเลยโดยเฉพาะเลข0เนี่ยหลายท่านก็ไม่ได้นำไปประกอบกับเลข4ดาวพุธผมเองเนี่ยของผมให้ดาวพุธเด่นขึ้นมาอยู่ในลัคนาราศีกันก็ไปให้คู่กับ6นะครับแล้วก็วางลัคนาที่ราศีกันก็จะมีดาวพุธเลข4เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรแล้วก็เป็นมหาอุดด้วยแต่ไม่มี0นะครับพอ0ดาวมฤตยูเนี่ยเราไม่ได้เอามาประกอบด้วยดูข่าวนะมีท่านที่โชคดีนะรวยเป็นเศรษฐีนะเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่นะครับก็หลายครั้งนะที่ผมก็บอกว่าขายไม่ได้เลข00หรือเลขอะไรที่มันแบบว่าไม่สวยอ่ะหรือคนคิดว่าไม่ได้เป็นเลขชอบเขาอ่ะเขาไม่ซื้อก็บอกเก็บไว้เลยเก็บไปลุ้นรางวัลเองเขาบอกหลายงวดบางทีเก็บไว้ก็ขาดทุนนะทั้งเขาเรียกว่าทั้งแผงที่เหลือเนี่ยไม่ถูกสักใบนะแต่เมื่อวานดูข่าวนะถูกรางวัลที่1นะแล้วแถมยังถูกเลขท้าย3ตัวอีกเกือบ20คู่อ่ะอีกหลายหมื่นเกือบแสนน่ะแล้วถูกรางวัลที่1ด้วยนะก็ถือว่าเขามีโชคนะถือว่าเขาโชคดีแล้วก็เขาก็คนที่จะรวยหรือจะถูกรางวัลได้เนี่ยผมว่าต้องดวงดีสุดๆเลยนะก็ออกไปนะครับ1พฤศจิกาคือออกเลขท้าย3ตัวบนก็คือเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1เนี่ย404ข้างล่างออก40ของผมเองก็ไม่มีดาวมฤตยูเลข0อยู่ถ้ากลับว่ากลับมาเป็นหลุดอีก1ครั้งนะครับหลังจากที่คราวแล้วเข้าก่อนหลุดคราวนี้หลุดต้องมาแก้ตัวกันอีกครั้งนึงเพื่อที่จะให้เลขกลับมาเข้าก่อนแล้วถึงจะเดินเป็นครั้งที่2ได้นะถ้าเข้างวดอย่างนี้เนี่ยก็คือต้องรอให้เข้าติดกันเป็นครั้งที่2แล้วก็ไปลุ้นเป็นครั้งที่3นะครับแต่ว่าในเลข4เนี่ยผมได้คำนวณไปล่วงหน้าแล้วในหนังสือ5789รวมถึงหนังสือ888ที่เสร็จแล้วเนี่ยมาวางไว้ในงวดนี้นะแต่ผมก็คิดว่าจะไม่ปรับเปลี่ยนตัวเลขอ่ะเราคำนวณจากดาวที่มีพลังแล้วดูกลับมาย้อนดูแน่ๆเลยว่า4มีโอกาสมาซ้ำไหมก็ยังมีโอกาสมาอยู่ฉะนั้นถึงแม้4เพิ่งออกไปทั้งบนทั้งล่างเลยเนี่ยแต่ระวางเลขไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นหนังสือก็วางมาเป็นปีส่วนเล่มล่าสุดเนี่ยก็คำนวณเลขจากที่จะออกในปี64เนี่ยต้นปีเนี่ยแต่ว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยมาดูอีกครั้ง4ในงวด1 16พฤศจิกาก็ยังมีความแรงอยู่นะฉะนั้นก็ตัดออกไม่ได้ก็จำเป็นที่จะต้องคาดว่า4ขอให้มาซ้ำติดกัน2งวดแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะว่าที่วันนี้เลข4โดดเด่นยังไงนะครับทั้งที่เพิ่งออกไปนะครับก็สรุปแล้วคืออัปเดตไปแล้วคืองวดวันที่1พฤศจิกายนเลขผมหลุดนะก็เป็นโอกาสที่ผมจะแก้ตัวกลับมาโดยสถิติแล้วหลุดแล้วไม่เคยหลุด2ครั้งต้องพูดอย่างนี้ว่าไม่หลุด2ครั้งติดกันครั้งนี้เลยต้องทำกันบ้านหนักนิดนึงว่ามาดูซ้ำอีกครั้งนึงว่าเราหลุดไปเนี่ยเราจะพลาดอีกไม่ได้นะ
เพราะว่าเราไม่อยากหลุด2ครั้งติดกันเนี่ยเราต้องกลับมาให้ได้มาดู4กลับมาเด่นเนี่ยแล้วมีโอกาสมาไหมหรือว่าเราจะเลือกเด่นตัวอื่นขึ้นมาเพราะว่า4เพิ่งออกไปแต่ว่าทางดวงดาวที่มีพลังกับสถิติที่มองว่าความน่าจะเป็นเลขออกแล้วไม่ออกซ้ำหรือโอกาสออกน้อยเนี่ยมันคนละเรื่องกันเรามาดูของเรื่องของพลังของดวงดาวเส้นทางของดาวนะครับฉะนั้นเรามาเริ่มจากดาวจรกันก่อนนะครับงวดวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยตรงกับวันจันทร์นะหวยออกวันจันทร์นะครับแต่ว่าเลข2กลับไม่ได้โดดเด่นมากมายอะไรนะครับมีเลขหลักสูงๆ4 5 6 7 8 9เนี่ยเป็นเลขชุดใหญ่เนี่ยมีพลังมากกว่านะครับขึ้น2ค่ำเดือน1นะครับขึ้น2ค่ำเดือน1ตรงกับวันจันทร์นะครับก็เลิกก็เป็นเลขของราชาเลิกและสมโนแห่งเลิกก็ในราชาเลิกเนี่ยก็จะได้ความเป็นสุภาด้วยนะครับความเป็นสุภานี่ก็คือก็จะได้ความสำเร็จได้ความดีงามนะครับนี่คือหวยออกวันที่16ตรงกับวันจันทร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาวจรเป็นอย่างไรบ้างดาวจรในราศีเมษนะครับก็จะมีเลขที่แรงงวดที่ผ่านมานั่นแหละดาวพฤหัสอยู่เพราะว่าท่านจะอยู่ถึงปี65เลยฉะนั้นปกติก็ผมก็ไม่เคยได้เน้นดาวพฤหัสอยู่มากเพราะว่าท่านอยู่นานเหลือเกินโอกาสที่ดาวพฤหัสอยู่จะอยู่ในภพที่ไปเล็งไปตรีโกณก็มีเยอะแต่ผมจะให้เน้นจริงๆคือเมื่อใดที่ราศีเมษหรือดาวมิถุนอยู่ในภพราพะเนี่ยผมถึงจะค่อยๆดึงมาถ้าโดดเด่นจริงๆคือในตำแหน่งภพราพะอย่างงวดที่แล้วผมยังมองว่ายังแค่ตีโกนยังไม่เด่นมากแต่ก็เล็งกับเลข4แต่ก็มาเต็มๆเลยนะ40เพราะว่าคราวแล้วมีดาวจันทร์อยู่ในราศีเมษด้วยนะครับ20เราไม่ได้มองตัวเลข40เลยด้วยซ้ำนะให้ราศีเมษเป็น20ไปส่วนราศีตุลเนี่ยก็เป็น16ราศีกันเป็น46ไม่ได้40ด้วยเพราะ0ไม่อยู่ในตัวเลขเด่นๆที่มีพลังสูงๆของผมนะแต่ว่าก็ใช่ว่าบางครั้งตัวเลขอย่างที่ผมบอกไปบางทีเรามองว่าพลังน้อยอาจจะมีพลังเยอะก็ได้นะมันก็มีโอกาสที่ดาวในแต่ละตัวที่เราให้พลังเนี่ยอาจจะมาในวันที่หวยออกเพราะเรายังไม่รู้หรอกว่าหวยออกอะไรแล้วก็อ่านไปตามจังหวะที่ดาวโคจรนะครับสรุปแล้วราศีเมษเนี่ยจะมีดาวมฤตยูราศีพฤษภเนี่ยก็จะมีดาวพระราหูเลข8ที่ย้ายมานะครับเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาที่ทำพิธีรับพระราหูย้ายกันไปในราศีกันนะครับก็จะมีดาวศุกร์เลข6นะครับราศีตุลก็จะมีดาวพุธเลข4แล้วก็ราศีพิจิกเนี่ยก็จะมีดาวอาทิตย์นะครับแล้วก็ดาวจันทร์นะครับอาทิตย์จันทร์อยู่ด้วยกันนะครับก็ผมว่าก็สวยนะคู่นี้1 2กำลังเลขพระราหูพอดีเลยในราศีพิจิกต่อมาจะเป็นราศีธนูก็ดาวพฤหัสบดีเดินหน้าแล้วนะเข้าไปสู่ราศีมังกรแล้วก็คงเหลือไว้ที่ดาวเสาร์ดวงเดียวเดี๋ยวดาวเสาร์ก็จะเดินกลับไปที่บ้านตัวเองเหมือนเดิมนะราศีมังกรแต่ตอนนี้ดาว5ดาวพฤหัสบดีเดินนำไปก่อนแล้วกลับไปที่ราศีมังกรแล้วตกลงแล้วราศีธนูก็จะมีดาวเสาร์เลข7นะส่วนราศีมังกรก็อย่างที่ผมบอกไปจะมีดาวพฤหัสบดีเลข5แล้วก็จะมีดาวพระเกศเลข9 59นะครับ2ดวงเป็นดาวจรส่วนดาวอังคารยังอยู่ในราศีมีนนะครับครบแล้วนะดาวจรในวันจันทร์ที่16พ.ย. 63นะครับนี่คือดาวจรเมื่อเราได้ดาวจรนะครับในวันจันทร์ที่16พฤศจิกา63แล้วเนี่ยเราก็มาดูกันว่าดาวที่เราจะได้จากภพกระดุมพระราพะเนี่ยเป็นดาวเลขอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเราต้องวางลัคนาก่อนนะครับลัคนาเนี่ยผมวางไว้ที่ราศีธนูนะครับราศีธนูนะครับเนื่องจากว่าดาวที่ผมคำนวณในวิชาการให้เลิกแล้วเนี่ยจะเป็นราชาเลิกราชาเลิกเนี่ยมีดาวเจ้าเลิกก็คือดาวเสาร์เลข7นะครับฉะนั้นเราก็ต้องไปดูว่าดาวเสาร์เลข7เนี่ยในวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยอยู่ในโคจรไปอยู่ในราศีอะไรนะครับดาวโคจรนะครับไม่ได้เอาดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวโคจรคือดาวที่คือเขาเรียกคำว่าโคจรคือเดินนะครับเข้าไปอยู่
ในวันนั้นในวันที่เราจะคำนวณดูดวงหรือถ้าเราจะคำนวณตัวเลขโดยเฉพาะงวดวันที่16พฤศจิกายนในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีเนี่ยเราดูว่าดาวจรที่เป็นดาวที่เราจะวางลัคนาเนี่ยโคจรไปอยู่ราศีอะไรนะครับเมื่อดาวเจ้าฤกษ์เป็นราชาฤกษ์แล้วมีดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าฤกษ์เนี่ยเราก็ไปดูดาวเสาร์เลข7เนี่ยโคจรอยู่ในราศีอะไรณช่วงเวลาที่หวยออกนะครับเราไปดูแล้วก็คือเลข7เนี่ยอยู่ในราศีธนูเราก็วางลัคนาไว้ที่ราศีธนูนะครับเมื่อเราได้ลัคนาแล้วนะครับเราก็นับไป1ช่องเราก็จะได้พบกระดุมพระนับไป10ช่องเราก็จะได้พบราพะนะครับเราได้มาออกมาอย่างนี้นะครับผมขึ้นชาร์ตให้ดูนะครับลัคนาเนี่ยนะครับเราก็จะได้เป็นดาวเสาเลข7นะเป็นดาวจรเนี่ยมีคือดาวเสาเลข7ส่วนดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีธนูนะครับถ้าฟังบ่อยๆก็อาจจะพอจำได้ก็คือดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับฉะนั้นก็ดาวที่เราเห็นตัวเลขมีเลข7ดวงเดียวแต่ดาวในนะครับดาวประจำราศีของราศีธนูเนี่ยคือดาวพฤหัสบดีเลข5นะฉะนั้นลัคนาเราก็ได้มี7กับมี5นะครับก็ได้2ดวงออกมาต่อไปเป็นพบกระดุมพระนับไป1ช่องพบกระดุมพระของราศีธนูที่ระวังรักไว้ก็คือราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยจะมีดาวโคจรอยู่2ดวงก็คือดาวพฤหัสบดีกับดาวพระเกศเลข9นะครับดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวพระเกศเลข9ก็จะได้คู่หนึ่งคือ59นะครับ59แต่ว่าในราศีมังกรเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวเสาร์เลข7นะเป็นดาวประจำราศีมังกรจำไว้แล้วกันนะครับก็57อยู่ในราศีธนูแล้วราศีที่ระวังลัคนาแล้วมันซ้ำเราก็มาจับ9 5จับกับ7แล้วเราก็มาจับ9กับ7เราก็จะได้คู่59คู่79หรือคู่97ขึ้นมา2คู่นะพบกระดุมพระเราได้คู่ดาวมา2คู่นับจากราศีธนูไปอีก10ช่องนะครับก็จะตกที่ราศีตุลเป็นภพราภะนะครับภพราภะมีดาวจรนะครับราศีตุลจะมีดาวจร1ดวงคือดาวพุธเลข4นะครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวประจำราศีตุลเนี่ยเป็นดาวศุกร์เลข6เราได้ดาวมา2ดวงคือ4กับ6นะครับผมจึงเลยบอกว่าเลข4โดดเด่นขึ้นมาเพราะอยู่ในภพลาภะนี่เองนะครับอย่างที่ผมบอกนะนะครับดาวพุธเลข4ก็เลยโดดเด่นขึ้นมาเพราะว่าอยู่ในภพลาภะต่อมาเรามาดูเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับมีดาวดวงไหนบ้างที่โคจรมาแล้วเข้ามาในบ้านของตัวเองนะครับแต่แปลกนะงวดนี้ก็มีหลายงวดนะที่เกิดขึ้นได้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีดาวเจ้าเรือนเกษตรแทบทุกงวดแหละแต่งวดนี้ไม่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรเพราะแต่ละดวงก็เดินไปบ้านคนอื่นทั้งนั้นเลยไม่ตกในบ้านของตัวเองแต่มันมีทางโหราศาสตร์จะมีเขาเรียกว่าตำแหน่งดาวคุณสมบัติดาวนะครับที่ใกล้เคียงกับดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับเขาเรียกว่าดาวเกษตรแรกเรือนก็คือว่าดาวดวงนี้ไปอยู่ในราศีนี้ไปอยู่อีกบ้านของดาวดวงนี้และดาวดวงนี้ก็เดินเข้ามาในบ้านของตัวเขาเองเหมือนกันคือตัวเขาเดินไปบ้านคนอื่นก็เดินไปบ้านของตัวเขาเองมีดาวอยู่2ดวงนะที่เป็นดาวเกษตรแรกเรือนนะครับนั่นก็คือดาวพุธเลข4กับดาวศุกร์เลข6ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีตุลนะครับแต่ว่าในวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยดาวศุกร์เดินมาที่ราศีกันซึ่งราศีกันเนี่ยมีดาวพุธเลข4เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรราศีกันเดินมาบ้านราศีตุลราศีตุลเดินไปบ้านของราศีกันจึงกลายเป็นเกษตรนะครับแรกเรือนซึ่งกันและกันก็แทนเกษตรได้ฉะนั้นคู่46เนี่ยนอกจากอยู่ในภพราภะแล้วยังอยู่ในชุดของดาวเกษตรแรกเรือนอีกนะ46เลยโดดเด่นขึ้นมาอยู่ได้2ตำแหน่งแล้วนะ46งั้นคู่46มีโอกาสมานะในงวดนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับนอกจากเกษตรแรกเรือนแล้วยังมีดาวดาวฉายแสงดาวตรีโกณนะครับดาวเล็งลัคนาเนี่ยผมไม่ได้เอามาใช้ในงวดนี้แต่ผมมองแล้วมีจุดหนึ่งที่นำหลักวิชาทางด้านโหราศาสตร์มาใช้ก็คือเห็นว่ามันก็เหมือนกับโอกาสการจะเกิดดาวในตำแหน่งเนี้ยก็ยากเหมือนกันนะครับนั่นก็คือว่ามีดาว3ดวงนะครับ
ที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันคุณสมบัติดาวนะครับที่เราพูดบ่อยๆคือที่เราเห็นบ่อยๆหรือว่านำมาใช้บ่อยๆนั่นคือในเรื่องของดาวเจ้าเรือนเกษตรหรือจะเป็นดาวมหาอุดนะครับหรือดาวมหาจักรนะครับจะเป็นในเรื่องของในตำแหน่งของดาวราชาโชคนะครับเทวีโชคนะครับในตำแหน่งปะนะครับในตำแหน่งในเรื่องของดาวที่ตรงข้ามกับมหาอุดคือดาวนิดนะครับตำแหน่งของดาวที่เป็นนิดมหาอุดเนี่ยนะครับก็จะแปลว่าสูงส่งยิ่งใหญ่นะครับวาสนาแต่ถ้านิดเนี่ยก็จะตรงข้ามกันกับหมายตรงข้ามกันถ้าสูงส่งยิ่งใหญ่ก็นิดก็จะแปลว่าตกต่ำด้อยค่านะครับแล้วก็จากยิ่งใหญ่ก็อาจจะแปลว่าเล็กๆน้อยๆนะครับก็ดาวที่มีได้ตำแหน่งนี้มีถึง3ดวงนะนั่นได้แก่ดาวพระราหูเลข8นะครับดาวจันทร์เลข2พระราหูเลข8นี่อยู่ในราศีพฤษภเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นนิดนะส่วนดาวจันทร์เมื่อโคจรเข้ามาสู่ราศีพิจิกเนี่ยก็จะได้ตำแหน่งเป็นนิดเหมือนกันนะครับดาวจันทร์แล้วดาวพฤหัสบดีด้วยนะครับดาวพฤหัสบดีเดินไปราศีมังกรเนี่ยก็จะได้ตำแหน่งเป็นนิดเหมือนกันนะครับฉะนั้นดาวที่เป็นนิดเนี่ยผมมองแล้วนะเหมือนเรื่องถ้าดาวอยู่ดวงเดียวโดดๆเนี่ยร้ายก็คือร้ายตำแหน่งดีก็ดีแต่ถ้าดาวเอาตั้งแต่2ดวงโดยเฉพาะ3ดวงเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยถ้าอยู่ในตำแหน่งดีมีดาวหลายๆดวงอยู่ในตำแหน่งดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นดาวที่เหมือนกับว่ามันเยอะเกินไปมันแน่นหนาดังนั้นมันก็จะเกิดความวุ่นวายจะเกิดการตีความในของเรื่องราวมากมายซึ่งมันจะกลายเป็นเรื่องของดาวมันผสมผสานกันเกินไปเนื้อความมันก็จะออกเป็นเรื่องของไม่ค่อยดีซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าดาวเยอะนะรวมกลุ่มกันเยอะเกินไปดาวที่อยู่โดดๆเดียวในตำแหน่งเสียเนี่ยจะเสียแน่โดยเฉพาะพบวิราชพบอรินะครับพบมรณะอย่างเงี้ยความเป็นในเรื่องของความเป็นวินาศซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยพออยู่ในตำแหน่งนิดเนี่ยมีดาวถึง3ดวงผมมองว่าเมื่อร้ายเจอร้ายกับกลายเป็นดีเนี่ยผมเลยมองว่าตำแหน่งนิดเนี่ยบางครั้งอาจจะดูด้อยค่าอาจจะมีโอกาสมามั่งไม่มามั่งเพราะว่ามันอับโชคซะเหลือเกินเนี่ยแต่พอมาอยู่ในนี้ตำแหน่งนิดถึง3ดวงเนี่ยเป็นองค์ประกอบเลข3ชุด3ตัวที่แล้วที่ผมให้เป็นชุด3ตัวเนี่ยผมเลยคิดว่าเอากลับมาให้ท่านผู้ชมตามอีกครั้งนึงดาวที่เป็นนิดในงวดนี้นะฮะได้แก่825นะครับหรือ285นะครับที่ผมได้ให้เป็นเลข3ตัวเด่นไปครับแล้วแต่ว่างวดที่แล้วเป็นเลขที่ผมว่าเป็นเลขที่หลายคนก็มองว่าออกมาได้ยังไงนะแต่ว่าเป็นเลขที่เราไม่ได้เก่งไว้เราก็เลยไม่ได้คิดฝันกันว่าเลข40404จะมานะฉะนั้นก็ต้องกลับกันมาให้ได้เลขผมก็จะต้องกลับมาให้ได้ในงวดนี้ผมเลยคิดว่า285มีโอกาสกลับมานะหลายครั้งที่งวดที่แล้วไม่ออกแล้วก็มาออกในงวดถัดไปก็คืองวดที่ไม่ได้ออกมีโอกาสจะมาออกงวดนี้นะอันนั้นก็คือเป็นชุดหนึ่งที่ราศีพิจิกเล็งกับราศีพฤษภนะครับเดี๋ยวผมจะจัดชาวราศีให้ด้วยราศีพิจิกเนี่ยถือว่าโดดเด่นนะมีดาวอาทิตย์เกิดดาวจันทร์โดยเฉพาะได้ดาวอาทิตย์ดาวจันทร์เนี่ยคือเลข12ในกำลังพระราหูพอดีเลยนะครับก็สรุปอีกครั้งนึงนะวางลัคนาเราได้75นะครับพบกระดุมพระเราได้5979พบประพัดเราได้46เกษตรแรกเรือเราได้46แล้วก็นะครับในเรื่องของตำแหน่งคุณสมบัติดาวนิดซึ่งมีถึง3ดวงเนี่ยได้825นะครับก็แยกจับคู่กันได้นะครับผมมาวางผังให้เลขดังนี้นะเลขเด่นที่สุดในงวดนี้ผมให้เป็นเลข4นะเพราะอยู่ในพบประพัดแล้วเป็นเกษตรแรกเรือนด้วยอยู่ถึงถังตำแหน่งเลยทีเดียวนะครับก็ให้4ไว้ในวงกลมตรงกลางนะครับซ้ายมือข้างบนก็จะเป็นเลข5ดาวพฤหัสบดีขวามือจะเป็นเลข6ห้อยเลข9 6บางครั้งกลับหัวเป็น9ถ้ามี6ผมจะให้9คู่ด้วยเสมอนะครับแล้วช่องข้างล่างเป็นเลข7งวดนี้เนี่ยไม่ได้เอา7มาไม่ได้เอา1มาให้กับ7นะเน้น7ไปเลยผมว่า7แรงพอประมาณเลยนะเดี๋ยวจะมาคุยกันแล้วก็เลข8เลขพระราหูนะครับฉะนั้นชุดนี้เป็นชุดใหญ่หมดเลย4 5 6 7 8 9นะครับเป็นเลขเบิ่มๆทั้งนั้นเลยนะพี่เบิ่ม1 2 3 0 1 2 3ผมวันนี้ผมไม่เน้นนะโดยเฉพาะดาวจันทร์เนี่ยจำเป็นต้องถอดออกไปอยู่ในเลขของเลขตามแทนนะครับวิ่งลูดในงวดมาที่1พฤศจิกายนให้เลข4นะเลขตัวเดียวคือเลข4นะครับเพิ่งออกไปแต่ผมว่ามีโอกาสจะแรงต่อเนื่องนะข้างบนเนี่ย
ทิศเหนือเนี่ยผมให้เลข7ดาวเสาร์นะครับจริงๆก็นั่งพิจารณาอยู่ระหว่างเลข7กับเลข9นะแต่ว่ามองแล้วเลข7ได้ถึง2ตำแหน่งเลข9อยู่ในภพกระดุมพระเลข7เนี่ยอยู่ในตำแหน่งลัคนานะครับเป็นราชาเลิกด้วยแล้วก็ในภพกระดุมพระเจ้าบ้านของราศีมังกรก็เป็นเลข7ฉะนั้นเลข7เฉือเลข9มา1ตำแหน่ง1จุดทศนิยมเท่านั้นเองก็เลยวางเลข7ไว้ข้างบนนะก็จับคู่มาเดี๋ยวค่อยๆบอกคู่แล้วกันพูดถึงตัวทิศใต้ข้างล่างก่อนทิศใต้ข้างล่างเป็นเลขอื่นไม่ได้เลยที่ผมบอกเป็นเลขที่โดดเด่นขึ้นมาเหมือนกันนะครับงวดที่แล้วออกไปแล้วแต่วันนี้มีโอกาสมาซ้ำนั่นคือเลข4ดาวพุธนะบน7ล่าง4มาดูกันที่ผมจับให้นะครับหลายคู่หน่อยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยตัดออกให้ในคลิปโค้งสุดท้ายคู่แรกเป็นคู่7 4 7 4 7 5 7 6 7 8 7 9นะครับจริงๆ7 6กับ7 9เนี่ยมันควรอยู่คู่กันแต่ไม่เป็นไรเพราะเรียงแล้วมันได้แค่5คู่เอง7 4 7 5 7 6 7 8 7 9นะครับข้างล่างนะครับ4 7 4 5 4 6 4 8 4 9 4 7เนี่ยทำไมไม่เอา4 5ขึ้นก่อนผมอยากให้ใส่กรอบไว้7 4 4 7นะครับให้มันอยู่ชุดเดียวกันเลยเป็นคราวนี้ผมคิดว่าโอกาส4 7กับ7 4เนี่ยมีโอกาสมาไม่บนก็ล่างนะมีโอกาสมาผมเลยเลือกไม่ถูกว่าจะใส่ข้างบนอย่างเดียวหรือข้างล่าง4 7อย่างผมใส่ทั้งคู่เลยความหมายคือเลขเบอร์47เนี่ยผมใช้มาตั้งแต่แรกแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนนะเป็นเบอร์หลักที่ผมใช้ในมือถืออยู่ฉะนั้นก็เคยมาหลายครั้งเพราะว่าจัดมาหลายปีคิดว่างวดนี้4แรงขึ้นมา7ก็แรงโอกาส47จะกลับมาออกในเบอร์มือถือผมนะก็เน้นไว้นิดนึงนะ47เป็นเบอร์มือถือผมให้ทั้งบนทั้งล่างไปเลยนะครับก็ตามชาร์ตเลยนะไม่ได้ทัวร์แล้วนะข้างบนตั้ง7แล้วก็ไล่ไปข้างล่างตั้งเลข4ไว้ส่วนชุดที่เด็ดเนี่ยนะครับผมก็ให้ไว้ประมาณ4คู่กับ1วงเล็บเลข5 6กับหัวก็จะเป็นเลข5 9นะ5 6 5 9 5 7 5 8นะครับ5 8เนี่ยผมว่าต้องมาสักทีนะส่วน7 8อยู่ข้างบนและ7 9ก็อยู่เลขท้ายเลขหลักที่ผมให้เป็นเลข7ไว้อยู่แล้วอยู่ในชุด7 8 9ด้วยแล้วก็เพิ่มเติมมาก็คือ8 8มีโอกาสนะครับ88มีโอกาสที่จะออกเพราะว่าผมกำลังทำหนังสือ888คิดว่าหนังสืองวดนี้โอกาสที่หนังสือจะออกมา5 7 8 9ในชุดนี้มีเยอะแต่ว่ากันไว้หน่อยว่าทำหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดเนี่ยกลับไปชื่อพระราหูเหมือนเดิมคือหนังสือ888เนี่ยมีโอกาสที่88จะมาส่วนเลขตามนะครับก็จะเป็นเลขชุดเดิมที่ผมเคยให้ไปนะ2 5 2 8นะครับแล้วก็26วงเล็บ29ไว้ด้วยแล้วกันนะเผื่อ9กับหัว25 28 26วงเล็บ29เลขท้ายเลข3ตัวนะนอกจาก7 8 9ที่เรายังต้องตามอยู่ภายในสิ้นปีนี้ผมว่ามีโอกาสมาก็อย่างที่ผมบอกไปเลขตำแหน่งนิดซึ่งได้ตรงกันทั้ง3ดวงคือ8 2 5นะครับหรือเราจะกลับเป็นเหมือนงวดที่แล้วก็ได้นะ2 8 5ก็แล้วแต่เลยงวดที่แล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ไปหลายชุดแต่ยังไม่ได้ตรวจเลยนะก็ช่วงท้ายนี้นะครับก็ผมต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ร่วมทําบุญกฐินมานะครับก็เมื่อวานนะวันที่31เมื่อวานซื้อวันที่31นะครับก็มาถึงเช้าวันที่1นะครับก็บ่ายก็ลุ้นลอตเตอรี่กันก็ได้ทําบุญปีนี้ได้ร่วมทําบุญทั้งหมด4วัดกับ1สำนักสงฆ์นะครับก็จะเป็นวัดแรกวันที่18ตุลาที่ทําเป็นกฐินแรกก็คือวัดบ้านพาดจังหวัดอยุธยานะครับแล้วก็วันที่29ก็ได้โอนเงินร่วมกับทางวัดที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็วันที่31ก็จะเป็นวัดนาเมืองเพชรแล้วก็วันที่1ก็โอนเงินร่วมบุญกฐินไปให้ที่วัดถ้ำผาประตูทองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ปีนี้ก็ได้ทำบุญกับหลายๆวัดที่เราได้ร่วมทำบุญมาตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมานะก็ทำบุญกันต่อเนื่องเพราะว่ายังมีเขาเรียกว่าหลายๆเรื่องที่ได้รับปากหรือหลายเรื่องที่ทางวัดอยากจะพัฒนาวัดแล้วก็ให้เราร่วมบุญกันต่อเนื่องเพราะว่าบางครั้งกฐินปีเดียวคงไม่พอในการสร้างโบสถ์สร้างเมนหรือว่าจะไปสร้างของผมทางวัดถ้ำผาพุทธทองเนี่ยยังมีสร้างปู่ย่าพญานาคพ่อปู่ศรีจุฑโฑแม่ย่าศรีปฐุมมาเนี่ยคู่กันเนี่ยก็ใช้งบ2-3 ล้านมาต้องใช้เวลาผมว่าก็2-3 ปีนะเพราะว่าค่อยๆบอก
บุญไปนะนะครับก็อันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ร่วมบุญมาก็คิดว่างวดที่แล้วพลาดเป้าไปแต่ก็สิ่งดีๆที่เราทำขอให้กลับมาทำให้เลขที่หลุดไปกลับมาเข้าอีกงวดต่อไปนะมันงวดวันที่16พฤศจิกายน63นี้สรุปอีกทีนะวิ่งรูดเน้นเลข4นะเลข4ดาวพุธในตำแหน่งราพะแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยในดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวพุธเลข4ด้วยนะดาวพุธเลข4เนี่ยในทางของวิชาโหราศาสตร์ที่เรียนมาการให้ฤกษ์เนี่ยเป็นสมโนแห่งฤกษ์สมโนแห่งฤกษ์เนี่ยจะมีดาวเจ้าฤกษ์คือดาวพุธเลข4นะครับก็โดดเด่นขึ้นมานะในดาวเจ้าฤกษ์แล้วก็พบราพะด้วยแหมเสียทายเมื่อที่แล้วออกรีบด่วนออกก่อนงวด16ไปนิดนึงนะถ้าขยับมาทั้งงวดจะสวยงามแต่ว่า40ก็คงผมไม่มี0น่ะต้องเป็น4อื่นๆนะ47 48อย่างเงี้ยหรือ46อย่างเงี้ยสวยแต่ผมคิดว่าขอให้4มาก่อนนะ1 16พฤศจิกายนเนี่ยเพราะว่า4ได้ตำแหน่งดาวเจ้าฤกษ์สมโนแห่งฤกษ์และได้ตำแหน่งภพราพะซึ่งน้อยครั้งที่ดาวเจ้าฤกษ์กับภพราพะจะตรงกันส่วนมากก็พอมาคู่กันเนี่ยผมจะต้องเลือกไม่ดาวเจ้าฤกษ์กับภพราพะงวดก่อนนู้นก็เลือกพบราพะไปแต่มาเข้าดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาว3ที่ออก38นั่นแหละแต่ก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งทิศใต้ที่ผมวางไว้อยู่เลขยังไม่หลุดงวดนี้ก็ยังมั่นใจนะว่าจะกลับมาโดยเลขชุดแต่ละชุดมีเรื่องเล่าในเรื่องเมื่อกี้พูดถึงการไปกฐินที่ผมได้บอกลูกศิษย์ไป6-7คนรวมทีมด้วยเกือบ10คนที่แต่รถไปทั้งบัส2คันบัสใหญ่นะก็ได้ไปว่ายไอ้ไข่วัดเจดีย์แล้วก็ไปทอดกฐินที่วัดนาเมืองเพชรก็มีคนถามมานะครับว่ารถตู้นะครับที่นั่งกันไปเนี่ยแต่ผมเห็นมันสวยก็เอามาพูดแล้วกันงวดที่แล้วก็บอกในไลน์ไปแต่ยังไม่ออกนะครับโอกาสที่จะมาออกงวดนี้แหละ6549เป็นเลขชุดใหญ่ที่ผมเรียงไว้หมดเลยนะครับนี่56ในชุดทีเด็ดผมเอามาจากเลขรถตู้นะ65นะครับคู่49ก็อยู่ในทิศใต้แล้วนะครับแล้วก็เราเองสามารถจับเป็นคู่4 5นะครับคู่5 9ได้คู่5 9 5 6เนี่ยผมอยู่ในทีเด็ดนะคู่4 5เนี่ยอยู่ในทิศใต้เพราะเป็นหลัก4คู่5 6ผมอยู่ในทีเด็ดเพราะว่าผมคิดว่าหลายครั้งที่มีรถที่เป็นยานพาหนะไปทำบุญเนี่ยแล้วเรานะมาบอกรถตู้ที่เราไปเนี่ยแล้วถูกเมื่อที่แล้วก็บอกในไลน์แต่ไม่ออกนะออกฟรีได้ออกฟรีอื่นส่วนรถบัสที่ไปเนี่ยที่ทีมงานนั่งไปเนี่ยไป2คัน44กับ42แต่ออก40แล้วรถชื่อบริษัท4ยินดีด้วยนะ4ยินดีก็คือเจ้าของชื่ออะไรไม่รู้นะชื่อสีประมาณนั้น4ยินดีแหมยินดีที่4มาด้วยนะมาทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ว่าเราให้4อยู่ในผังแต่เราไม่ได้เน้นเลข4 4เป็นแค่เลขประกอบก็ถือว่าเลข4หลุดไปแต่งวดที่16พฤษภาคมเรานํา4กลับมาให้อีกครั้งนึงก็ดูกันนะสรุปช่วงสุดท้ายนี้ด้วยกันเกือบลืมนะเป็นราศี1 2 3 4 5 6ราศี6ราศีที่จะมีโชคในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับได้แก่ราศีพฤษภนะพฤษภจะมีดาวราหูเลข8มีดาวเจ้าเกินเกษตรเลข6ก็เป็น86ราศีกันอย่างที่ผมบอกนะโดดเด่นนะ64นะครับราศีตุล46กันกับตุลเนี่ยผมว่ามีโชคนะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเลขสวยงามนะคู่46ก็เป็นเลขดีด้วยราศีพิจิกกำลังพระราหูนะครับพระอาทิตย์จันทร์นะครับเลข12นะครับราศีธนูเคยออกไปแล้วมีโอกาสออกอีกนะชุดหนังสือ5789ราศีธนูจะมีคู่57อยู่ราศีมังกรมี2คู่นะ59กับ79นะครับ6ราศีที่ตัวเลขสวยงามและมีโอกาสที่ได้รับโชคก้อนใหญ่นะ6ราศีได้แก่ราศีพฤษภราศีกันราศีตุลราศีพิจิกราศีธนูและราศีมังกรนะครับก็เลขตามบอกไปแล้วเลขทีเด็ดบอกไปแล้วเลขตัวเดียวบอกไปแล้วนะครับยังไงแล้วก็รอผมสรุปให้คีในเลขนำโชคจากราศีในช่วงโค้งสุดท้ายอีก1อาทิตย์ถัดไปนี้นะถ้าสนใจจะได้เลขก็ทักมาที่ call center หรืออยากเข้ากลุ่มนะครับตอนนี้เหลืออยู่4งวดก็ทักมาได้นะครับโดยที่ผมก็ยังมีงานเรื่องของการนำเงินในการเข้ากลุ่มไปร่วมทำบุญอีกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นจะร่วมกับทางมูลนิธิซื้อรถครัวเคลื่อนที่มีรถกระบะมาตกแต่งมีอุปกรณ์การครัวอยู่ข้างในแล้วก็เวลาที่ไหนมีอุทกภัยหรือมีเหตุที่เราจะนำรถออกไปช่วยเหลือนะครับเรื่องของ
วิกฤตการต่างๆแล้วก็ไปทำอาหารแจกเนี่ยเราอยากมีรถไปสักคันแล้วในแต่ละเดือนผมก็จะร่วมกับมูลนิธิเนี่ยบริจาคเงินลงศพเพื่อจะสั่งลงซื้อลงเพื่อมามอบให้กับคนที่ต้องการมาขอบริจาคลงเนี่ยนำไปนะครับสำหรับคนที่มีญาติที่เสียชีวิตนะครับก็มีหลายบุญที่เรายังทำอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของบุญเรื่องของทุนการศึกษาที่ไปวัดนาเมืองเพชรก็มอบไป20ทุนทุนละ 1,000 บาทนะครับก็นำเงินจากของมงคลหรือหนังสือที่ผมทำออกมาหนังสือ888ล่าสุดเนี่ยก็มีคนสั่งเข้ามาเยอะแล้วนะครับก็สนใจก็ติดต่อมาที่ call center เบอร์ที่ขึ้นหน้าจออยากเข้ากลุ่มเลขน้อยชุดให้ผมสรุปโดยไม่ต้องรอโค้งสุดท้ายหรือจะฟังผมไลฟ์สดอีก4ครั้ง4งวดเนี่ยนะครับก็ร่วมบุญ 1,000 บาทก็ตกแล้ว4งวดก็งวดละ250บาทนะครับเงินส่วนหนึ่งที่ผมบอกก็นำไปร่วมทำบุญในไหนๆวาระนะครับที่ผ่านมาก็มอบเป็นเงินกฐินก็ 4-5 แสนบาทนะครับจากหลายๆท่านร่วมทำบุญเข้ามาแล้วก็จากการเช่าของบางคนไม่ว่าจะเป็นหิน86หิน78หรือแม้แต่จะเป็นกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคนะครับกระจกพระราหูดูทรัพย์อย่างเงี้ยหลายๆอย่างเราก็นำรายได้ตรงเนี้ยช่วยกันมอบเป็นเงินกฐินปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะครับก็สำเร็จล่วงไปได้ดีนะครับก็ผมมั่นใจว่างวดที่16พฤศจิกายนเนี่ยจะแก้ตัวงวดวันที่16พฤศจิกายนนะจะแก้ตัวกลับมานะครับหลังจากเลขหลุดไปในงวดที่แล้วก็สู้กันใหม่หลายคนอยู่ในไลน์ก็ให้กำลังใจกันก็ผมก็คิดว่าเลขมันมีเข้าไม่หลุดก็จริงอ่ะแต่เลขคราวที่แล้วนี่ก็ยอมรับว่าหลุดโผไปนะที่บอกว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ก็ไม่ต่างจากผมอ่ะหลุดกระจายกันเลยนะหลุดก็คือหลุดแต่คราวนี้กลับมาพร้อมกับตัวเลขที่ผมคิดว่าจะแก้ตัวแล้วก็จะหลายคนก็บอกงวดที่แล้วได้กำไรมาก็ไม่เป็นไรงวดที่แล้วก็คืนกลับไปแต่งวดนี้เราจะเอาคืนบ้างแล้วนะ16 60งวดวันที่16พฤศจิกา63เป็นวันจันทร์ด้วยนะครับวันจันทร์เนี่ยผมถือว่าเป็นวันที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองในความหมายทางด้านโหราศาสตร์นอกจากเรื่องของแปลว่าเป็นผู้หญิงแปลเรื่องของหลายๆอย่างแล้วยังแปลเรื่องของทรัพย์สินและเงินทองได้ด้วยนะครับก็ขอให้วันนั้นเป็นวันดีเป็นวันที่เรานะมีรอยยิ้มแล้วก็เป็นวันที่เราจะเป็นวันของคนที่เสี่ยงโชคบ้างนะวันที่แล้วเป็นวันของเจ้ามือนะกินเรียบกันทั้งอำเภอเลยนะครับวันนี้ก็ต้องเป็นวันของเขาเรียกว่าลูกค้าบ้างนะก็อันนี้เราก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีโชคแล้วกันนะครับแล้วก็ลองนำตัวเลขที่ผมให้ไปลองไปประกอบกันพิจารณาตัดสินใจดูพบกับผมได้ใหม่ในคลิปครั้งต่อไปนะครับคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีกับอาจารย์ชาญโทรี่นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ